คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์น่าเศร้าค่ะเกิดที่จังหวัดระยองวันนี้ดิฉันเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้ค่ะไปตามกรณีหนึ่งมีคุณแม่เขาไปร้องกับทางมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะบอกว่าเขาเอาลูกวัย2เดือนเท่านั้นเองชื่อว่าน้องไออุ่นพาน้องไออุ่นเนี่ยไปฝากเลี้ยงไว้กับพี่เลี้ยงที่เขารับเลี้ยงเด็กเนี่ยนะไปฝากไว้ได้แค่15วันแล้วไม่ได้ไปฝากแบบทิ้งไว้เลยด้วยนะไปฝากแบบไปเช้าเย็นกลับรับส่งกลับทุกวันปรากฏว่าแค่15วันผ่านไปคุณผู้ชมล่าสุดน้องไออุ่นมีอาการเลือดออกในสมองแล้วก็พบรอยช้ำเนี่ยที่บริเวณหัวไหล่แถวๆศีรษะก็มีด้วยแล้วก็ช่วงนี้ค่ะจะมีรอยช้ำคุณแม่เขาก็สงสัยสิคะว่าเอ๊ะในเมื่อเด็กเนี่ยตอนที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นฝีมือของพี่เลี้ยงเด็กแล้ววันนี้ดิฉันเองได้มีโอกาสได้คุยกับทางพี่เลี้ยงเด็กด้วยนะคะแม้ว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเขาจะไม่ได้ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะเขาแต่คุณผู้ชมดิฉันไปดูสถานที่ที่มีการรับเลี้ยงเด็กเดี๋ยวมาช่วยกันตัดสินละกันว่าอ่ะมันเหมาะที่จะเป็นที่รับเลี้ยงเด็กหรือเปล่าอ่ะไปดูกันหน่อยนะคะไปดูที่ฝ่ายของแม่เด็กก่อนค่ะวันนี้แม่เด็กนะคะก็ไปพร้อมกับมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะไปที่ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะกรณีที่น้องไออุ่นเนี่ยอายุ2เดือนหลังจากที่คุณแม่เนี่ยเขาพาไปหาหมอมาแล้วคุณหมอเนี่ยมีการตรวจร่างกายของน้องไออุ่นนะคะแล้วคุณหมอบอกเลยว่าเท่าที่ตรวจดูร่างกายคุณหมอไปพบว่าตัวน้องไออุ่นนะมีเลือดออกที่สมองคล้ายๆกับเลือดข้างนะคะแต่โชคดีที่ตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วนะคะแล้วก็ไปพบว่าบริเวณศีรษะค่ะบริเวณศีรษะด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกับว่ามีรอยช้ำรวมถึงบริเวณลำตัวตรงด้านหัวไหล่ด้วยนะคะก็เหมือนมีรอยช้ำเหมือนกันคุณหมอพูดกับคุณแม่เลยว่าทำเด็กตกหรือเปล่าทำเด็กหลุดมือหรือเปล่าจุดนี้ค่ะทำให้คุณแม่เขาสงสัยอะค่ะว่าเอ๊ะในเมื่อตอนที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยน้องก็อยู่ดีนะไม่เคยทำเด็กหลุดมือแต่เด็กเนี่ยไปอยู่กับพี่เลี้ยงมาทั้งวันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กเนี่ยมันจะมีบาดแผลเหล่านี้ค่ะมาจากการไปฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยงทีนี้คุณแม่นะคะเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่งไปฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยงได้ประมาณสัก15วันจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณแม่เขาไปเจอที่เพจของชุมชนนี่นะคะเขาก็ไปเจอว่าพี่เลี้ยงคนนี้ไปเปิดรับสมัครว่ามีใครสนใจอยากจะเอาลูกมาเลี้ยงไหมเขาเปิดรับเด็กอยู่นะคุณแม่เนี่ยค่ะด้วยความที่ก็ต้องทำงานหาเงินใช่ไหมคะเพื่อมาเลี้ยงลูกแล้วก็สามีเนี่ยก็ต้องไปทำงานด้วยเหมือนกันเจ้าเนี้ยเขารับเลี้ยงเด็กอยู่ที่เดือนละ 4,000 บาทคุณแม่ก็เลยเอาน้องไออุ่นเนี่ยไปฝากเลี้ยงไว้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เลี้ยงแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะคุณแม่ก็ไปรับมาทุกวันปกติที่ผ่านมาก็ปกติดี12วันผ่านไปปกติดีค่ะจนกระทั่งวันที่13กุมภาพันธ์พอถึงวันที่13กุมภาพันธ์ตอนที่คุณแม่มารับน้องไออุ่นกลับบ้านคุณแม่เขาไปสังเกตเห็นอาการคล้ายๆกับว่าเป็นจุดช้ำเล็กๆคุณแม่บอกว่ามันเท่ากับเมล็ดแตงโมเองอะค่ะเป็นรอยช้ำที่คุณแม่เขาสังเกตเห็นก็เลยไปถามกับทางพี่เลี้ยงเด็กนะคะบอกว่าไอ้รอยเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็ยังบอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าจับน้องนอนตะแคงตอนกินนมหรือเปล่านอนทับผ้าหรือเปล่ามันก็เลยเป็นรอยแดงๆแต่คุณแม่ไปสังเกตเห็นอีกดีนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะมันจะมีแผลเล็กๆอยู่ที่บริเวณมุมปากอะค่ะคุณแม่ก็ไปถามพี่เลี้ยงเด็กอีกว่าพี่เลี้ยงเห็นหรือเปล่าว่าลูกเนี่ยมันมีแผลที่บริเวณมุมปากมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดอะไรขึ้นพี่เลี้ยงเด็กก็ทำท่าไม่รู้ไม่ชี้อะค่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อสงสัยว่าน้องเนี่ยเล็บยาวแล้วก็เล็บน้องเนี่ยไปจิกที่บริเวณฝีปากตัวเองหรือเปล่าลองไปฟังเสียงคุณแม่ดูค่ะถามค่ะพี่เขาบอกว่าน่าจะโดนรอยผ้าที่น้องนอนหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าถ้าจะโดนรอยผ้ามันก็ไม่น่าเป็นขนาดนี้มันไม่น่าช้ำใช่ค่ะตกเย็นมาหนูก็มาจับมาลูบดูมันก็หัวปูดขึ้นเลยค่ะตอนเย็นเนี่ยมันใช่น้องมีมันนองขึ้นมาใช่ไหมน้องคือแบบมีอาการเหม่อลอยตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะร้องไม่ออกไม่มีเสียงไม่อะไรเลยปกติน้องเล่นน้องจะคุยอ้อแอตามเด็ก2เดือนอ่ะพี่เขาก็ยิ้มเขาก็คุยกับพ่อเขาถ้าเขาได้ยินเสียงใครเขาจะแบบเหมือนความรู้สึกไปมากเขาจะหันเลยแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเขาไม่เล่นเลย13ตอนเย็นมาไม่เล่นไม่อะไรพอจับตัวก็เหมือนเจ็บร้องอย่างเดียวเลย
คือคุณแม่เนี่ยเขาไปสังเกตเห็นอาการน้องเนี่ยตั้งแต่วันที่13นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องยังไม่ได้มีอาการหนักมากคือความหมายคือยังรู้สติรู้เนื้อรู้ตัวแม้ว่าจะซึมไปบ้างคุณแม่เนี่ยวันที่14คือวันที่13เนี่ยรู้แล้วว่าน้องมีอาการผิดปกติใช่ไหมคะแต่วันที่14เนี่ยก็ยังพาน้องไปฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยงคนเดิมอยู่นะคะรวมถึงวันที่15ก็พาน้องไปฝากเลี้ยงอยู่เช่นเดิมวันที่15นี่แหละค่ะวันนี้ค่ะยังเลี้ยงได้ไม่หมดวันเลยพี่เลี้ยงเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณแม่ดูแล้วพี่เลี้ยงนี่ก็บอกว่าคือตอนนี้น้องร้องดังมากแล้วพอน้องร้องเนี่ยมันก็ทำให้เด็กคนอื่นๆเนี่ยค่ะมันพลอยตื่นกันไปหมดเลยตื่นกันหมดบ้านเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวจะถ้าร้องอยู่แบบนี้ค่ะพี่เลี้ยงอาจจะไม่รับและไม่รับเลี้ยงแล้วเพราะว่ามันไปรบกวนกับเด็กคนอื่นๆแล้วพี่เลี้ยงเขาเอาไม่ไหวไงทีนี้คุณผู้ชมเห็นที่ดิฉันวงเอาไว้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไหมคะคุณผู้ชมสังเกตดูที่มือนะนี่จังหวะที่น้องร้องอะค่ะคือคุณแม่เขาไปสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมือน้องอ่ะมันเหมือนกับว่าเกร็งแล้วก็กระตุกแบบนี้ค่ะคุณแม่ตกใจสิคะคุณแม่ก็เลยรีบไปรับตัวน้องไออุ่นแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งอาการบวมช้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการอาเจียนมีอาการคล้ายๆกับซึมลงไปอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เลยพาไปพบแพทย์แล้วสุดท้ายคุณหมอก็มีการวินิจฉัยออกมาหมอเนี่ยบอกเลยนะว่าน้อยอุ่นมีเลือดออกที่สมองแล้วก็พบรอยช้ำสันนิษฐานว่าเด็กอาจจะตกจากที่สูงยกตัวอย่างเช่นทำหลุดมือหรือเปล่านี่แหละค่ะเป็นจุดที่ทางคุณแม่นะคะก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าพี่เลี้ยงเนี่ยทำลูกล่วงแล้วไม่ยอมบอกก็เลยไปร้องกับทางมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะไปแจ้งความกับตำรวจในวันนี้ค่ะไปฟังเสียงคุณแม่อีกสักรอบนึงค่ะมันช้ำเท่าเมล็ดแตงโมแต่มันม่วงเขียวเลยอะค่ะเป็นแค่เป็นแตงโมนิดเดียวใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเขียวๆลางๆค่ะแล้วก็เพิ่งไปเจอแขนน้องมีรอยช้ำข้างเนี้ยมันเพิ่งปรากฏมาใช่ค่ะค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้อยากสงสัยเขามากอะพี่เพราะว่าหนูก็ไปฝากเขาเลี้ยงเนาะแต่เขาบอกตั้งแต่ว่าเราสงสัยว่าทำตกหรือยังไงคะแม่หนูก็กลัวว่าทำตกหรือเปล่าหรือว่าเอาน้องแบบเหมือนนั่งแล้วก็น้องตะแคงไปแบบนี้เลยหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าเด็กอาจจะล้มลงไปใช่ล้มลงไปใช่ค่ะแต่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นตอนที่อยู่กับเราแน่นอนใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่แจ้งความเสร็จเรียบร้อยดิฉันคุยกับคุณแม่เสร็จเรียบร้อยลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะไปพร้อมกับตำรวจนะคะมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วก็ตัวแม่เด็กด้วยนะลงพื้นที่ไปที่สถานที่ที่บอกว่าเป็นจุดที่รับเลี้ยงน้องไออุ่นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปข้างต้นนะคะเดี๋ยวไปช่วยกันดูว่าสถานที่แห่งนี้มันเหมาะที่จะเป็นที่รับเลี้ยงเด็กหรือเปล่าตอนที่ทีมข่าวเราไปถึงเนี่ยนะคะพร้อมกับทีมงานเนี่ยก็จะไปเจอเลยไปเจอพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยอยู่ที่บ้านกำลังเลี้ยงเด็กอ่อนอยู่ด้านในด้วยนะคะเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนให้ข้อมูลกับตำรวจให้ไปตรวจสอบในบ้านเป็นอย่างดีแต่คุณผู้ชมไปดูในบ้านอ่ะนี่เป็นบ้านที่ค่อนข้างใหม่เลยค่ะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหม่แต่คุณผู้ชมดูนะในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งมากมีโซฟาเล็กๆวางอยู่ตรงกลางและคุณผู้ชมที่นั่งรุมๆกันอยู่ตรงนั้นนะคะไอ้ตรงหลังซอกโซฟาตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามีแค่ผ้าเนี่ยปูให้เด็กรองนอนเท่านั้นน่ะค่ะสำหรับในการเลี้ยงเด็กนะแล้วก็จะมีของเล่นเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะในบ้านไม่มีแอร์นะคะมีแอร์แค่เฉพาะบนห้องนอนของพี่เลี้ยงเท่านั้นแต่ว่าข้างล่างไม่มีแอร์แล้วสภาพภายในเนี่ยร้อนมากรวมถึงสภาพที่เห็นเนี่ยดิฉันก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์อะไรที่เอาไว้สำหรับการเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโดยเฉพาะเลยทีนี้ดิฉันได้คุยกับทางพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเปิดรับเลี้ยงเด็กนะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ไหนด้วยนะคะคือประสบการณ์เนี่ยก็คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าตัวเองเนี่ยก็มีลูกแล้วตัวเองก็อยากจะมีรายได้แล้วก็มีลูกเล็กอยู่คนนึงอยากจะเปิดรับเลี้ยงเด็กนะคะเพื่อที่จะว่าอ่ะออกมาแล้วก็ทำงานมาเลี้ยงลูกอยู่ด้วยแล้วก็รับเลี้ยงลูกของคนอื่นด้วยนะคะก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอไม่ได้ตั้งใจจะรับเด็กอ่อนนะคะแต่พอมีเด็กอ่อนเข้ามาก็
พออยากได้สตางค์ก็รับเด็กอ่อนมาด้วยซึ่งรวมถึงน้องไออุ่นอายุ2เดือนด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมทั้งหมดนะคะเด็กที่อยู่ในบ้านหลังนี้มี5คนนะแต่เด็กที่ถูกรับมาเลี้ยงเนี่ยหมายถึงว่ามีคนมาฝากเลี้ยงนะคะมีทั้งหมด4คนอายุน้อยที่สุดคือ1เดือนโตที่สุดคือ4ขวบแล้วคุณผู้ชมใช่ไหมเด็ก4ขวบคนนี้นะหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนนี่นะเห็นบอกว่าต้องมาช่วยเล่นกับน้องมาช่วยเลี้ยงน้องด้วยนะคะเธอก็ยอมรับแหละค่ะว่าทุกวันนี้เธอเลี้ยงเด็กทั้งหมดอยู่คนเดียวนะคะก็ยอมรับแหละค่ะว่าอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงลองไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมานานหรือยังหนูว่าเพิ่งมาเลี้ยงเด็กตอน8มกราค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเลี้ยงลูกเองแล้วก็จะรับเด็กมาเลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วยใครไม่เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแบบนี้จ้ะก็ไม่ได้ขออนุญาตอะค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่า1เราเพิ่งเปิดอะหนูแล้วเราก็เพิ่งมีลูกมากี่คนแล้วคะโทษทีหนูมี2แล้วจ้ะแล้วตัวอายุเท่าไหร่คนตัวอายุ7ขวบค่ะเรามั่นใจยังไงเราทำไมมั่นใจถึงเลี้ยงเด็กคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมั่นใจว่าจะรับแค่อายุใกล้ๆลูกค่ะก็เลยมั่นใจว่าเลี้ยงไหวแล้วพอมีแม่ไออุ่นมาก็หนูก็อยากได้รายรับมาค่ะก็คือช่วยแฟนหาเงินก็เลยรับมาค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของสถานที่ที่รับเลี้ยงเด็กแล้วเนี่ยนะคะย้อนกลับมาที่เรื่องของน้องไออุ่นเรื่องบาดแผลที่คุณแม่เขาสงสัยก็คือรอยช้ำตามร่างกายเนี่ยนะคะแล้วก็ที่มีเลือดออกในสมองนี่นะคะคุณผู้ชมพี่เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยส่งไปให้คุณแม่ดูเนี่ยนะเธอไม่เห็นนะเธอบอกว่าเธอเลี้ยงเด็กอยู่3วันที่คุณแม่เขาเจอร่องรอยที่บริเวณร่างกายเนี่ยพี่เลี้ยงบอกพี่เลี้ยงไม่ได้เห็นค่ะเพราะว่าไม่ได้สังเกตเนื่องจากว่าเลี้ยงเด็กเอาไว้หลายคนเธอก็เลยไม่ได้สังเกตไงว่าเนื้อตัวร่างกายเนี่ยของใครเป็นยังไงบ้างรวมถึงที่คุณแม่เขาสงสัยว่าทำเด็กตกหรือเปล่าทำเด็กหลุดมือหรือเปล่าทำเด็กล่วงจากที่สูงหรือเปล่าเธอยืนยันนะคะว่ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไปฟังเสียงอีกสักรอบค่ะคือหนูไม่ได้ตรวจรูปดูคือหนูก็ส่งไปเลยอย่างเงี้ยคือตอนถ่ายก็ไม่เห็นหรอทั้งแดงขนาดนั้นเราไม่ได้สังเกตเลยใช่จ้ะหนูไม่ได้สังเกตว่าหน้าน้องแดงหรืออะไรยังไงค่ะพี่หนูถามตรงๆเอาเท่าที่แม่เขาสงสัยเลยจ้ะทำลูกเขาตกไหมไม่จ้ะอุ้มไหมอุ้มแค่จับนั่งจับเลอแล้วสักพักนึงน้องหยุดร้องแล้วหนูก็เอานอนต่อแล้วก็ให้กินนมแล้วอย่างเดียวไม่มีทำตกจ้ะไม่มีค่ะแล้วมีจับนั่งบนเตียงน้องพลิกตกลงมามีอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่ะไม่มีจ้ะยืนยันจ้ะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะคือวันนี้ในบ้านเนี่ยที่ทีมข่าวเราเข้าไปเจอเนี่ยนะคะมันจะมีรถเด็กเล่นอยู่ด้วยเป็นรถเขาเรียกว่ารถขาถ่ายค่ะคุณผู้ชมนี่ในคันนี้ก็ในบ้านเนี่ยมันจะมีเด็กที่เป็นเด็กวัยกำลังซนอยู่ด้วยหลายคนก็เอ๊ะสงสัยว่าในเมื่อพี่เลี้ยงคนนี้ค่ะเลี้ยงเด็กอ่อนก็คือเอาวางนอนไว้กับพื้นนะคะแล้วเด็กที่กำลังซนเนี่ยเขาก็เล่นลอดไปมาอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุตินะว่าพี่เลี้ยงไม่ได้ทำตกแต่เป็นเด็กอะขับรถแล้วมาชนมากระแทกหรือว่ามันเล่นแล้วมากระแทกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคือพี่เลี้ยงเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเธอก็ยอมรับนะคะว่ามันมีบางวันที่เด็กก็เล่นแล้วก็ไปเฉียดขาน้องบ้างไปเฉียดผ้าตรงที่น้องนอนบ้างแต่ก็ยืนยันค่ะว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่กระแทกกระทันอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอยืนยันค่ะว่าไอ้เลือดออกในสมองหรือว่ารอยช้ำต่างๆเธอยืนยันว่ามันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูของเธออย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณผู้ชมตำรวจตอนนี้เก็บพยานหลักฐานไปแล้วนะคะเรียกทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายคุณแม่แล้วก็ฝ่ายพี่เลี้ยงไปสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนบ้างมากขึ้นแต่ในบ้านหลังนี้ค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยนี่กล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดตัวนี้มันหันออกหน้าบ้านค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเก็บเสียงเอาไว้ด้วยไหมแต่ตำรวจเก็บไปเป็นหลักฐานแล้วนะคะรวมถึงโทรศัพท์มือถือของพี่เลี้ยงด้วยก็หลังจากนี้น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นค่ะส่วนอาการของน้องไออุ่นตอนนี้ได้รับอัปเดตมาว่าอาการเลือดออกในสมองเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างวิกฤตอยู่ดีค่ะ